แต่ก็เดี๋ยวเข้ามาคุยกันเรื่องขนส่งนะครับแต่จะให้ไปลุยเนี่ยคงไม่ไหวแน่ เรื่องจะออกลุยไม่ไหวพูดง่ายๆเราขนส่งรับหน้าบ้านนะครับจะเน้นเป็นตรงนั้นมากกว่าแล้วก็มาดูที่หน้าร้านนะมาดูมาฟังที่หน้าร้านส่วนใหญ่ตอนนี้ลูกค้ามาหน้าร้านกันหมดนะครับอยากมาเห็นผมอยากมาดูสินค้า2ลังนะครับก็เป็นการยืนยันนะครับว่าเราจะลุยต่อนะครับลุยครับลุยไม่ต้องกลัวก็ขอบคุณนะครับทุกความห่วงใยนะครับทุกคอมเมนต์นะครับทุกความห่วงใยขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านนะครับ FC พี่พศฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็ของพี่พศนะครับครับวันนี้อยู่ที่วินิตออโตซาวนะครับคือเห็นกำลังแพ็คของสวัสดีครับช่างลูกค้าอันนี้ลูกค้าอ๋ออันนี้ลูกค้าใช่ไหมครับโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับวันเปิดเทอม2,500ซึ่งลูกค้าขอร้องเหลือเกินว่าอยากให้ทำอยากให้ทำไปครับจากไปอันนี้คือจะแพ็คไปไหนครับคุณส่งลูกค้าบางนาอ๋อนะครับมาจากบางนานะครับวันนี้มาถึงที่ร้านเลยนะครับพอดีผ่านมาทางนี้นะครับนี่ก็เป็นลูกค้านะครับที่มารับสินค้าเองที่วินิตออโตซาวนะครับผมวันนี้เดี๋ยวถามนิดนึงนะครับคือจัดชุดไหนครับชุด12,000ใช่ไหมครับ12,500อ๋อครับผมก็จากไหนครับจากบางนาจากบางนานะครับก็คือชอบตรงไหนครับของวินิตออโตซาวเสียงมันแน่นเสียงแน่นนะอันนี้ก็คือลูกค้านะครับลูกค้ามารับเองได้ยินเสียงแล้วซื้อเลยครับอ๋อครับผมครับผมอันนี้ก็คือจัดใส่ชุดหนึ่งครับเอารถมาใส่เองเลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นประกอบด้วยอะไรบ้างครับคุณชุด2x2เนี่ยครับ2x2ตัวนี้ครับเสียงกลางใส่กล่องไปแล้วครับอ๋อครับผมก็คือชุด14,500เอาง่ายๆเลยครับชุดโปร14,500ตอนนี้เราลดเลยครับช่วงเปิดเทอม2,000 บาทก็คือราคานี้นะครับตามราคานี้เลยครับรับประกันเสียงนะครับอันนี้ลูกค้าได้ยินเสียงซื้อเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องคุยกันเลยนะครับไม่ต้องพูดกันเลยอันนี้ลูกค้ามาถึงร้านแล้วนะครับวันนี้ใช้ตีอย่างดีนะครับโหอันนี้การแพ็คก็อย่างดีเลยนะอันนี้คือจะต้องไปส่งเองไหมครับหรือว่าอย่างไรอันนี้ลูกค้าเอารถมาลูกค้าเอารถมาเองนะครับอันนี้ก็คือการแพ็คกิ้งแล้วก็จัดส่งลูกค้านะครับผมเมื่อวานนี้ก็ส่ง2ชุดนะครับชุด 20,000 กว่าบาทครับผมชุดเมื่อวานลูกค้าก็มาเองนะครับจากบางกรวยเดี๋ยวจะส่งคลิปให้นะครับทยอยส่งคลิปอ๋อครับผมเมื่อวานก็มีส่ง2เจ้านะครับชุดนี้ครับชุดโปร219บอกได้เลยว่าแรงมากนะครับบอกว่าเลยแรงแรงนี้นะครับก็คือ21,900นะครับเดี๋ยวลองให้ฟังเลยเห็นไปทําบุญที่โน่นมานะครับไปทําบุญมาแล้วครับตอนนี้นะครับก็สบายใจขึ้นนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกๆคอมเมนต์นะครับทุกๆความเป็นห่วงใยมีคนเป็นห่วงเยอะเลยครับคุณนิดครับของลูกค้าคราวนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้กำลังใจกันไปทำบุญมาแล้วนะครับผมก็ที่วัดอะไรนะครับคุณนิดที่วัดโศกม่วงนะครับครับผมคืออุบลราชธานีนะครับวาลินชำราบนะครับก็สำนักสงฆ์เปิดใหม่นะครับก็ไปหลวงพระอาจารย์ที่วัดก็ดีใจกันเปลี่ยนถวายเครื่องเสียงกันนะครับฝากด้วยจิบบริโอด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สนามหลวงต่อนะครับที่นิโคโตซาวนะครับผมอันนี้ก็มีกำลังใจนะครับจากเอฟซีนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะทำเป็นคลิปที่โปรโมทขายสินค้านะครับตอนนี้จะเป็นการขายส่งนะสินค้าจากโรงงานก็ทุกอย่างนะครับพวกมิกพวกอุปกรณ์นะครับตอนนี้จะเริ่มทำคลิปแล้วนะครับเราอันนี้ลูกค้าก็มาซื้อฟรีนะครับวันนี้นะครับจะก็ถือโอกาสโปรโมทไปในตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ MKC พรีเมียมนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับตัวนี้ลูกค้ามาเปรียบเทียบกับตัวนู้นนะครับลูกค้าก็ขอเลือกตัวนี้ก็คือเปรียบเทียบกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นอีกแบรนด์นึงนะครับลูกค้าก็จะมาเปรียบเทียบกันนะครับลูกค้าเปรียบเทียบระหว่างเสียงระหว่างงานนะครับลูกค้าเลือกตัวนี้นะครับครับผมเพราะคุณภาพเสียงเหนือกว่าเรานะครับมีเกือบ20รุ่นนะครับของไมโครเทคนะครับเรามีเยอะนะครับ4ชั้นแน่นก็มีเยอะนะครับเข้ามาดูนะครับตัวนี้ MT 3008นะครับก็
ก็มีเยอะนะครับก็คือเน้นอย่างแรงเลยใช่ไหมครับครับเน้นแรงๆนะครับมีคัสดีมีคัสเฮดนะมีเยอะนะครับลูกค้าก็เดี๋ยวผมจะรีวิวลงไปนะครับช่วงนี้ก็จะทำ YouTube รีวิวครับแต่สินค้าเป็นชิ้นหลักครับงานชุดงานอะไรก็มีคอมเมนต์บอกว่าช่างวินิจแนะนำดีมากนะทุกชิ้นนะครับเราจะมีการเทสนะครับเทสก่อนปล่อยทุกตัวนะครับพาวเวอร์ทุกตัวผมจะทำการเทสก่อนนะครับแล้วถึงจะส่งมอบให้ลูกค้านะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาคุณง่ายเราทดลองดูก่อนนะทดลองทุกตัวนะครับเพราะว่า1อุปกรณ์ไฟฟ้าแน่นอนนะครับมันมีการประกอบอาจผิดพลาดได้ผมจะทำการเทสก่อนนะครับชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับพวกพาวเวอร์แอมป์แล้วก็ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับว่าเป็นของเก่านะมีเยอะมากมีเยอะมากนะครับล็อกเรามีเพียบร้านมินิออโต้ซาวด์นะครับนี่ก็ลงมาอีกเยอะเลยนะครับนะครับมียังไม่แกะนะครับอีก2ลังนะครับก็เป็นการยืนยันนะครับว่าเราจะลุยต่อนะครับลุยครับลุยไม่ต้องกลัวก็ขอบคุณนะครับทุกความห่วงใยนะครับทุกคอมเมนต์นะครับทุกความห่วงใยขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านนะครับ FC พี่พจน์ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับของพี่พศนะครับก็มีลูกค้าเก่าๆที่เคยใช้บริการนะครับมีชมมาเยอะนะครับว่าร้านวินิจออโต้ซาวด์ก็คือให้คำปรึกษาเครื่องเสียงที่ดีมากๆนะครับผมเดี๋ยวงานรถยนต์ก็แน่นเลยครับอ๋อรถยนต์แน่นเลยนะครับดูง่ายๆก็คือมี2อย่างนะครับที่ทำก็คือเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับแล้วก็มีงานเกี่ยวกับประดับยนต์นะครับฝั่งโน้นนะครับผมก็เปิดทุกวันนะครับก็อาจจะเหนื่อยบ้างนะครับช่างนิดอันนี้ก็เป็นตอนนี้ลูกค้าก็จะติดต่อเรื่องตู้นะครับช่วงปีใหม่นี้นะครับก็ต้องเตรียมนะครับก็เขาบอกก็ดีใจนะครับลูกค้าบอกว่าดูมาเยอะแล้วก็มาถูกใจที่ร้านวินิจออโต้ซาวด์ให้1เขาบอกให้คำแนะนำดี2ไม่เหมือนชาวบ้านแน่นอนนะครับเรื่องการประกอบตู้ซับซึ่งตอนนี้ผมจะขอสงวนสิทธิ์นะครับในการเปิดเผยสูตรใช่นะเพราะตอนนี้ผมจะไม่บอกนะครับด้านในทำอะไรยังไงตัวนี้จะปกปิดแหละนะเพราะว่าตอนนี้เรามาเทสแล้วนะครับ15นิ้วเราแรงจริงๆนะครับแรงใช้ได้นะครับก็ยังไงสนใจเดี๋ยวช่วยเรื่องสูตรด้วยการประกอบด้านในมันอยู่ที่สูตรของการประกอบตู้ด้วยนะครับครับผมไม้อัดแท้นะครับตอนนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราเน้นคือเป็นไม้อัดแท้เลยนะครับตอนนี้ครับโปรโมชั่น 12,500 ก็ฝากด้วยนะครับอ๋อครับผมแต่ก็เดี๋ยวเข้ามาคุยกันเรื่องขนส่งนะครับแต่จะให้ไปลุยเนี่ยคงไม่ไหวแน่ เรื่องจะออกลุยไม่ไหวพูดง่ายๆเราขนส่งรับหน้าบ้านนะครับจะเน้นเป็นตรงนั้นมากกว่าแล้วก็มาดูที่หน้าร้านนะครับมาดูมาฟังที่หน้าร้านส่วนใหญ่ตอนนี้ลูกค้ามาหน้าร้านกันหมดนะครับอยากมาเห็นผมอยากมาดูสินค้าอยากมาดูสินค้านะครับจะได้เห็นความคุณภาพเสียงที่ดีนะครับก็ต้องมาที่หน้าร้านนะครับผมอุปกรณ์นะครับมีขายทุกอย่างนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เอามาโชว์นะครับมีเยอะนะครับคอร์สปีนะครับเบรกเกอร์ไฟนะครับมิกนะครับมีเยอะมากนะครับมิกมีหลายรุ่นเลยนะครับแต่ไม่ได้เอามาโชว์นะครับคือไม่ได้มีเฉพาะตรงนี้นะครับก็คือสินค้าเรามีอยู่ในสต็อกของเราเยอะนะครับไม่ได้มีไม่ได้มาวางนะครับเพราะว่าหนึ่งทางนู้นก็วุ่นวายทางนู้นนะครับทางนี้ก็จะเป็นดูแลลูกค้าด้านรถยนต์นะครับฝั่งโน้นนะครับอาจจะทำหลายอย่างจนเกินไปนะครับมีนิดเหนื่อยครับผมบอกตรงว่าเหนื่อยหลังจากที่ไปทำบุญมาแล้วก็สบายใจขึ้นนะครับสบายใจครับเบาเลยครับได้บุญได้กุศลมาเต็มๆนะครับก็คือชุดนั้นถ้าอยู่ประมาณ60,000กว่าบาทนะครับที่ไปทำบุญมาครับผมก็เป็นทางเฟซของวินิจออโต้ซาวด์นะครับผมยังไงก็ติดตามทางเพจทาง YouTube ได้นะครับครับอันนี้คือของลูกค้านะครับอ๋อครับลูกค้าเตรียมมาซื้อแล้วนะครับปีตัวนี้เป็นปีใช่ไหมครับปีครับตัวนี้ครับผมมารถอะไรครับอะไรถึงต้องเอาอ๋อครับอันนี้ก็จ่ายตังค์ยาวมั้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบพระคุณนะครับครับผมอันนี้ก็ลูกค้ามาอันนี้ก็ลูกค้ามาซื้อหน้าร้านเลยซื้อเยอะนะครับช่วงนี้ลูกค้ามาเยอะเมื่อวานก็ส่ง2เที่ยวอ๋อครับเมื่อวานส่งบางกรวยแล้วก็บางคูวัดปทุมธานี2เที่ยวขอให้ขายดีๆนะครับช่วงนี้ครับขอบพระคุณครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณวันนี้มาเก็บรายละเอียดนะครับผมขอบคุณครับ
วังแต่หลังให้สาวเจ้าสั่งทำอยากไปซ้ำบ่มีห่วงดอกแน่บ่แย่แสเลยนั่งสั่งทำลงใดใจคนแต่เป็นแม่นางความสุขมีแต่เจ้าชายสองทุกวันกอดเมื่อนั้นผมจำวันสุขสมปากแต่เสียงเลยลมกระสายกันนั่งนอนอ้อมยืนมองน้ำตาไหลหยดพี่มองเขารถน้ำสั่งจนเรายืนเกือบมองมือจนเรายืนเกือบมองมือจิตใจละเมอเพื่อพับน้ำมันต้นพันเกือบละเมอน้ำสองคำแสนและคำหัวเราไม่เป็นแต่บ่หายบ้านชุมไรลงระวังหัวใจเสียมีไฟมาวังอาสมแนมชายบังได้ได้ละสีมาเอายาเอายาถ้าใจแห่แน่แน่ยังเอ้ยบ่มีทั้งสิแก่สิแก่ละสุดแต่หงุดหงิดตักสุด